สวัสดีครับผมนายตินพระสุธาครับวันนี้พบกับทิปทริกที่3นะครับต่อจากทิปทริกที่ผ่านมานะครับของโปรแกรม GSocket Mechanical นะครับวันนี้เรายังอยู่ในหัวข้อ Multiple Dimension นะครับสัปดาห์ที่แล้วผมได้พูดถึงคำสั่ง Parallel ไปนะครับสัปดาห์นี้เดี๋ยวเรามาดูคำสั่ง Ordinate กันนะครับคำสั่ง ordinate นะครับจะมี3หัวข้อวันนี้ผมจะมาพูดในส่วนของ current standard SO นะครับหลังจากนั้นนะครับผมทำการกดคำสั่ง OK ครับแล้วก็คลิกครอบวัตถุนะครับแล้วก็กำหนดขนาดก็คือทิศทางไหนก็ได้นะครับที่เราจะบอกขนาดนะครับโอเคก็ทำเหมือนเดิมนะครับคลิกครอบคำสั่งนะครับกด enterกดจุดอ้างอิงนะครับแล้วก็เลือกทิศทางที่เราจะบอกขนาดนะครับจะได้ลักษณะนี้มานะครับอีกรูปแบบหนึ่งก็คือผมจะติ๊กนะครับในส่วนของรูปแบบต่างๆนะครับเรามาดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างอันแรกนะครับก็คือช่องแรกนะครับจะเป็น Boss Exit นะครับตัวนี้จะเป็นบอกขนาดแบบต่อเนื่องแบบซ้ายขวานะครับตั้งแกน X และแกน Y นะครับส่วน rotate take นะครับก็คือการrotate นะครับ take จากแนวตั้งเป็นแนวนอนนะครับส่วน show dimension line นะครับตัวนี้จะเป็นการ show dimension line นะครับหลังจากนั้นก็กดโอเคนะครับแล้วก็คลิกครอบวัตถุที่เราจะบอกขนาดนะครับ enter 1ครั้งเพื่อกำหนดจุดนะครับผมดึงไปด้านบนนะครับจะเห็นความแตกต่างไหมครับของการบอกขนาดทางด้านซ้ายก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับทางด้านขวาก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งอันนี้อยู่ที่ว่าความเหมาะสมของแต่ละลักษณะงานนะครับติดตามทิปทริกได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับทิปทริกวันนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ